การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานครร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วิสาหกิจผู้ผลิตมะม่วงส่งออกสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานเกษตรสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทราจัดงานแถลงข่าวงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่46ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 1-10 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อำเภอเมืองฉะเชิงเทราภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชมชิมช็อปอาทิเช่นการประกวดผลผลิตทางการเกษตรนิทรรศการการผลิตมะม่วงการประกวดข้าวเหนียวมูลการแข่งขันตำส้มตำมะม่วงมีการประกวดร้องเพลงการแสดงบนเวทีมีการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและของดีขึ้นชื่อของเมืองแปดริ้วโดยเฉพาะมะม่วงคุณภาพดีจากสวนเกษตรพันไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจค่ะมีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆแล้วก็มีการประกวดแข่งขันมะม่วงดีๆของเมืองแปดริ้วนะครับมะม่วงของที่นี่นะครับก็ยังถือว่าเป็นมะม่วงที่มีคุณภาพนะครับได้ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากมาเที่ยวที่เมืองฉะเชิงเทราแล้วก็ยังมีขอละว่านะครับองค์พระองค์มหาเทพนะครับซึ่งทุกท่านก็สามารถมาเที่ยวที่ฉะเชิงเทราแต่ในช่วงวันอากาศครับ 1-10 นี้ก็ขอเชิญชวนมาที่งานวันมะม่วงของดีเมือง8ริ้วครับผมขอบคุณมากครับ